้องพูดดังๆไหมหรือพูดธรรมดาเอาทีละประโยชน์มีโมโอเคพร้อมครับพร้อมแล้วค่ะสวัสดีครับเตียกตริกรครับสวัสดีค่ะปันค่ะเป็นคนนครปฐมโดยกำเนิดครับเป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะอายุ36แล้วครับอายุไม่บอกแล้วกันนะคะก็เด็กกว่าพี่เตียก5ปีก็ลองคำนวณดูนะคะเพื่อนชื่อบีแนะนำครับเพื่อนชื่อบีแนะนำค่ะมีวันหนึ่งบีก็ถามว่าชอบผู้ชายสเปคแบบไหนก็บอกบีไปว่าก็อยากได้คนดีที่รักเราเท่านั้นนะคะบีก็เลยแนะนำพี่เขามาบีบอกว่าพี่เขาดีทุกอย่างนะยกเว้นหน้าตาพลาดให้ชื่อมาผมว่าแอดเลยครับทำงานไปแอบแชทไปก็แชทกันไปสักพักหนึ่งพี่เขาก็มีโทรมาคุยบ้างอะค่ะโทรชวนบ้างว่าไปเจอกันไหมกินข้าวบ้างอะไรอย่างนี้ครับชวนไปเอสพลานาดเขาก็ปฏิเสธนะครับแล้วผมใส่กลัวเรามั้งอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีร้านค้ามีแต่โรงหนังไม่ค่อยได้ดูหนังค่ะจนขั้นสุดท้ายแล้วก็คิดอ่ะถ้าเราชวนเขาเขาไม่มามันก็คงนะครับยุ่งยุ่งพี่เขาโทรมาพอดีค่ะก็เลยตอบเผื่อตอบรับไปตัวใหญ่เหมือนเช็คเลยค่ะโอ้เห็นครั้งแรกก็ตัวเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสเมิร์ฟเลย I wanna go home with you I wanna die lying in your arms I wannaเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครนะครับอันนี้ที่ทำให้เราค่อนข้างจะประทับใจเขามากนะครับประมาณครบประมาณ3ปีได้แล้วครับก็คิดว่า มันก็น่าจะถึงเวลาของเราแล้วมั้งอะไรครับอายุก็ไม่น้อยแล้วจะ3 4 3 5แล้วตอนนั้นนะครับก็เลยขอเขาแต่งงานครับคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่เซอร์ไพรส์คนไม่ค่อยเป็นครับแล้วรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอยากให้เซอร์ไพรส์นะครับเราก็มานั่งคิดแล้วคิดอีกครับคิดจะทำยังไงดีก็หาบ้านตุ๊กตาเล็กๆนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ผมก็ปั้นเป็นตัวผมเองนะเป็นดินน้ำมันนะครับแล้วก็กำลังขอปั้นเขาแต่งงานนะครับก็เขียนว่า Will Marry Me อะไรนะครับแล้วก็มีแหวนขอแต่งงานอยู่ข้างในแหวนไม่อยู่เซอร์ไพรส์ค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาขอวันนั้นก็เลยแต่งตัวโซมากดีใจก็เซย์เยสค่ะพอเขาเซย์เยสปุ๊บผมมองไกลเลยครับว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตคู่แล้วนะอันนี้เราคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในชีวิตเราไม่น้อยแล้วแหละก็คิดแบบช่วงเวลาที่ไม่ได้ทีแต่ว่ามันรวมๆกันอ่ะนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของเราละคือผมเนี่ยมีภาพในจิตใจมาตลอดในความเป็นภาพที่ผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในสนามหญ้านะแล้วมีคู่ชีวิตของเรานะเป็นตาเป็นยายเป็นลูกหลานวิ่งสนามหญ้ากันสนุกสนานกันอะไรครับก็เป็นภาพที่มีความสุขภาพนั้นมันมาแล้วมันเริ่มมาถึงเราแล้วเราก็คงได้สานต่อถึงตรงนั้นให้ได้ครับแต่งกันเมื่อมกราคมครับปีที่แล้วนะครับก็มีปรับเข้าหากันนะคะพอมาอยู่ด้วยกันก็รู้จักกันในอีกมุมนึงที่เราก็ไม่เคยเห็นตอนเป็นแฟนกันนะคะอย่างปันเนี่ยเขาชอบออกกำลังกายมากนะครับวิ่ง10กิโลเนี่ยผมตอนแรกผมได้ยินผมก็ตกใจใครกันวิ่ง10กิโลอะไรเงี้ยเรา2กิโลเราก็ตายแล้วอะไรครับก็เริ่มมาวิ่งกับเขาบ้างนะครับก็มีปั่นจักรยานกันอะไรครับก็มีความสุขกันดีปันมีความฝันตั้งแต่เด็กอะค่ะว่าถ้าปันจะมีคู่ชีวิตสักคนหนึ่งปันก็อยากได้ใครที่เหมือนกับพ่อปันนะคะตัวปันเองก็โชคดีที่ได้มาเจอพี่เขาพี่เขาก็เป็นคนที่ใจเย็นมีผลสิ่งที่ทำให้ที่ตลอดมาที่1ปีที่ผ่านมาที่แต่งกันเนี่ยทำให้ผมสามารถผ่านจุดต่างๆมาได้นะครับคือผมได้ให้คำสัญญาไว้นะครับต่อพระเจ้าในบวชแล้วก็สัญญากับปันไว้ว่าจะสุขจะทุกข์ไงก็ตามทีเนี่ยเราอยู่ร่วมกันนะครับตราบจนชีวิตจะหาไม่ครอบครัวทางบ้านปันเองที่เน้นเรื่องความรักความเข้าใจกันแล้วก็ทางบ้านผมเนี่ยก็เน้นเรื่องความอดทนนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมสามารถผ่านต่างๆได้ดูดีและเชื่อว่าเพราะความรักทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขแต่สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือความเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆครับ
I wanna grow old with you. A thousand miles between us now, it causes me to wonder how our love tonight remains so strong. ผมเชื่อว่าความรักของเราสองคนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมันก็เสมือนกับเมล็ดพันธุ์เล็กๆเม็ดหนึ่งถ้าเราอยากจะให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตขึ้นไปเราก็คงต้องมีดินที่ดีมีน้ำที่เพียงพอมีอากาศแสงแดดที่เหมาะสมเอาความเอาใจใส่ที่กันและกันใส่เข้าไปรอและใช้เวลาวันนี้ปันว่าเรายังเป็นแค่ต้นตอเท่านั้นละค่ะอีกนานเลยกว่าจะถึงวันนั้นมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ปันจะทำให้ดีที่สุดค่ะเหมือนกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะได้กอดไม่รอบ อ๋อ